สวัสดีครับพบกับ Tailware Review กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ชมสมาร์ทโฟน RAM 4GB เครื่องแรกของโลกนั่นก็คือ ASUS Zenfone 2นั่นเองครับ ASUS Zenfone 2เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดจากทาง ASUS ที่นอกจากจะใช้ RAM 4GB แล้วยังมากับชิปเซต Intel Atom Z3580 Quad Core 2.3GHz บนหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วอีกด้วยมีพื้นที่ใช้งานเหลือเฟือพร้อมขุมพลังความแรงที่เหลือล้นเลยทีเดียวดีไซน์ตัวเครื่องของ ASUS Zenfone 2ได้ย้ายปุ่ม Soft Key จากด้านข้างของตัวเครื่องไปอยู่ด้านหลังกับฝาหลังสวยๆที่เป็นพลาสติกลายเมทัลลิกซึ่งหลายๆคนที่เพิ่งจับสมาร์ทโฟนดีไซน์แบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตำแหน่งของปุ่มมากนะ Zenfone 2รุ่นนี้รองรับไมโครซิมแบบ Dual SIM และผู้ใช้สามารถเพิ่มไมโคร SD Card ได้สูงสุดถึง 64GB ส่วนแบตเตอรี่มาแบบ Built-in ที่โผล่มาให้เห็นแต่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ปุ่ม Power ของเครื่องถูกย้ายมาอยู่ด้านบนซึ่งอาจจะกดยากสักหน่อยแต่เส้น UI ในรุ่นนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการ Double Tap เพื่อ Awake หรือ Sleep เครื่องได้นอกจากนี้ยังมี Touch Gesture ในส่วนของ Zen Motion ที่สามารถวาดตัวอักษรลงบนจอสมาร์ทโฟนขนาด Sleep อยู่เพื่อเข้าใช้งานแอปต่างๆได้โดยตรงระบบปฏิบัติการของ Zenfone 2มาใน Android version 5.0 ที่เป็นรูปแบบ Zen UI โดยสิ่งที่ทีมงานชอบมากก็คือการปรับแต่งการแสดงผลต่างๆได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทีมโดยทั่วไปการปรับ Color Calibrate หน้าจอรวมทั้งการจัดแถวรายการแอปต่างๆได้โหมดใช้งานมือเดียวก็น่าสนใจซึ่งสามารถเปิดโหมดนี้ได้โดยการกดปุ่ม Home 2ทีระบบจะทำการย่อหน้าจอให้สามารถใช้งานมือเดียวได้ทั่วถึงทั้งจอนั่นเองทำให้สะดวกในการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆทดสอบสเปคของ Zenfone 2ด้วยแอป AnTuTu พบว่าคะแนนนั้นอยู่ในลำดับต้นๆเลยทีเดียวเลยมาลองเล่นเกม Modern Combat ที่สเปคหนักๆทดสอบความแรงดูบ้างก็เรียกได้ว่าไหลลื่นไม่มีกระตุกเลยปิดท้ายด้วยกล้อง13ล้านพิกเซลที่ถึงแม้ว่าจะใส่ลูกเล่นมามากมายแต่คุณภาพของไฟล์ภาพที่ออกมาก็ทำได้ไม่ดีนักแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร